ลองรู้ลมหายใจดูเห็นไหมลมหายใจไม่เคยมีความคิดว่ามันคือตัวเราของเราเลยลมหายใจมันว่างอะไรที่ไม่ว่างจิตเราต่างหากที่ไม่ว่างลมหายใจมันว่างอยู่แล้วตรงนี้ดูออกไหมว่าลมหายใจมันว่างมันไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่คนสัตว์เราเขาจิตของเราต่างหากที่ไปปรุงแต่งว่านี่นี่เป็นตัวเรานี่เป็นของเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองความปรุงแต่งไม่ออกนะเพราะมันปรุงจนมั่วไปหมดละลองทำจิตให้สบายสบายรู้ลมหายใจนะแล้วเห็นนะลมหายใจนะที่เรารู้เราไม่ได้ปรุงที่เรารู้นะลมหายใจไม่ใช่ตัวตนอะไรลมหายใจนี่ว่างนะพอเราเห็นลมหายใจว่างนะมันก็จะสังเกตเห็นไอ้ที่ไม่ว่างนะคือจิตนะจิตต่างหากที่ไม่ว่างอันนี้ในคัมภีร์ของเซนก็มีนะท่านเว่ยหลังท่านเว่ยหลังได้ยินพระสององค์เขาเถียงกันพระก็เถียงกันนะมันมีธงนะธงอยู่ในวัดนะแล้วลมมันพัดพวกพระก็เถียงกันองค์หนึ่งก็บอกว่าธงมันไหวอีกองค์หนึ่งว่าลมมันไหวอันไหนถูกธงมันไหวก็เห็นอยู่ก็มันไหวไหวอยู่นะอีกองค์หนึ่งบอกว่าลมมันไหวนะมันก็ถูกอีกถ้าลมมันไม่พัดธงมันก็ไม่ไหวนะเถียงกันแล้วตกลงกันไม่ได้ท่านเวลางบอกงั้นขอตัดสินให้แทนได้ไหมขอเสนอความเห็นไอ้ที่เถียงกันว่าลมไหวหรือธงไหวนะยังเข้าใจผิดอยู่ที่กำลังไหวอยู่จริงๆคือจิตของท่านต่างหากละจิตที่หลงความปรุงแต่งที่จริงลมมันก็เป็นลมอยู่งั้นแหละลมมันจะพัดไปพัดมานะมันก็ไม่บอกสักหน่อยนะว่ามันพัดไปพัดมามันบอกสักหน่อยว่ามันไหวไอ้ธงมันก็เป็นวัตถุนะเป็นธาตุดินอะไรเงี้ยธงมันก็ไม่เคยบอกเลยว่ามันไหวไอ้คนมองต่างหากล่ะไปว่าธงไหวไปว่าลมไหวทำไมว่าอย่างนั้นก็เพราะจิตนั่นแหละมันหลงจิตมันไหวจิตมันหลงความปรุงแต่ง